มะเขือยาวที่ไม่ใช่มะเขือสั้นหั่นเป็นท่อนใช้กระเทียมไม่ใช่ต้นหอมอุ๊ยไม่ใช่หัวหอมโหระพาที่ไม่ใช่กะเพราเตรียมครกกระเทียมพริกแห้งที่ไม่ใช่พริกสดพริกสดที่ไม่ใช่พริกแห้งแล้วก็ตำตำอาราเบกบอกติ๊กกี้ไปติ๊กติ๊กกี้ติ๊กกี้ติ๊กกี้นะไม่ใช่ชิกกี้ตำตำตำไก่สับที่ไม่ใช่ไก่บดไก่บอกสับเละขนาดนี้ก็ไม่ต้องรักกันแล้วดูจะมาเป็นหัวใจอะไรอีกว่างั้นจะเอาแค่นิดเดียวให้มันเป็นกลิ่นไก่ตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่พริกกระเทียมผัดให้หอมเหลือกัวเผ็ดใส่ไก่ลงไปผัดให้ไก่สุกปรุงรสซีอิ๊วหวานน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสผัดให้เข้ากันมะเขือยาวผัดให้เข้ากันใส่โหระพาลงไปผัดโหระพาให้สลดเรียบร้อยกินได้เป็นเมนูที่ติดใจอันนี้กินมาจากไอคอนสยามเมื่อ3ปีก่อนเลยลองมาทำเองวันนี้ได้ทำละอร่อยชิมแล้วไปไหนก็ไปกินข้าวสิคะเนาะอร่อย